ก็ในฐานะที่ผมเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับก็การที่เห็นการแต่งกายที่เป็นแบบไทยครับก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีไทยไปในตัวด้วยเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยคนวัยรุ่นไทยไม่ค่อยแต่งตัวแบบไทยๆกันแล้วนะครับผมนอกจากจะมีงานเทศกาลทีนึงอย่างเทศกาลสงกรานต์ทีนึงหรือนานๆทีครับจะมีการแต่งตัวผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเราจะได้แบบส่งเสริมแล้วก็รักษาให้การแต่งกายของเรานะครับมีชื่อเสียงแล้วก็คนต่างชาติแล้วก็ได้รู้จักการแต่งกายของไทยให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกครับก็การแต่งกายของไทยเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับผมอยากเชิญชวนให้เด็กรุ่นใหม่นะครับผมหันมาใส่ใจในการแต่งกายแบบไทยๆเหมือนดั้งเดิมของเราอย่างที่พวกผมใส่กันมานี่ก็คือผ้าไหมของไทยเนาะที่เราใส่กันมานี่ก็คือแบบสวยมากๆแล้วก็แบบอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับกลับมาใส่ชุดไทยเหมือนเดิมดีที่สุดครับสวยครับครับผมครับผมในตัวแทนเยาวชนเด็กไทยนะครับรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากเยาวชนนะครับรุ่นใหม่นะครับอย่างน้อยสักอาทิตย์ละ1วันก็ยังดีนะครับอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราก็แต่งกันมาขอสักเนาะอาทิตย์ละ1วันก็ยังดีละก็ถือว่ารักษาวัฒนธรรมไทยของพวกเราไว้ได้แล้วครับผมครับอินเสิร์ตนิดนึงนะ